สน.เพื่อนเรียนรู้มาพบกับรายการชีวิตเลือกได้และดิฉันอุษณีสุปิยพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะเอ๋พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชั้น 3F โซนฟิวเจอร์แคมปัสของห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะเพื่อมาพบกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะอาจารย์สาโรจน์ตั้งติสนากุลศิลปินสีน้ำบุคคลตัวอย่างด้านศิลปกรรมกรมอาชีวศึกษาประจำปี 2543 ค่ะและตอนนี้นะคะเขาก็ได้เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนสอนศิลปะต้นศิลป์แห่งนี้แล้วค่ะโรงเรียนสอนศิลปะที่มีสโลแกนว่าจุดเริ่มต้นทางศิลปะและสมาธิค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะชมอาจารย์สาโรจน์นั้นนะคะเดี๋ยวเอ๋จะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงเรียนประภาคารปัญญาโรงเรียนที่มีการฟื้นฟูทางด้านสมองให้กับเด็กพิการค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยค่ะศูนย์เด็กปัญญาอ่อนประภาคารปัญญาเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆที่เกิดมาไม่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายหรือทางสติปัญญาที่นี่เป็นสถานฝึกเด็กปัญญาอ่อนระดับปานกลางและระดับหนักเป็นหน่วยงานในมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เริ่มดำเนินงานในรูปแบบโครงการนำร่องเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2525โดยกลุ่มผู้ปกครองซึ่งเห็นความสำคัญของเด็กที่มีความบกพร่องทางปัญญาในแต่ละวันเด็กๆที่นี่จะต้องทำกิจกรรมฝึกทักษะตามที่ศูนย์ได้กำหนดเอาไว้เริ่มตั้งแต่การทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมพละศึกษาซึ่งเป็นการฝึกทักษะด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายเช่นกล้ามเนื้อแขนขาและลำตัวที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการเคลื่อนไหวทุกแบบไม่ว่าจะเป็นการคลานนั่งยืนเดินวิ่งนอกจากนี้ยังมีการฝึกทักษะด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กของร่างกายนอกจากการฝึกทักษะทางกล้ามเนื้อแล้วเด็กๆจะได้รับการฝึกด้านความรู้ความเข้าใจเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการการใช้ความคิดความจำความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสัตว์สิ่งของบุคคลเวลาสถานที่กิจกรรมที่ใช้ส่งเสริมพัฒนาการด้านนี้ได้แก่การแยกความเหมือนความต่างของสีขนาดรูปทรงการฝึกทักษะด้านภาษาก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่สำคัญอันจะช่วยให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้นโดยเด็กๆจะได้รับการฝึกการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความต้องการหรือเรื่องราวที่อยากจะบอกเด็กบางคนพูดไม่ได้แต่อาจสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้คนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าได้เด็กๆในศูนย์ฝึกเด็กปัญญาอ่อนประภาคารปัญญาแห่งนี้เลือกเกิดไม่ได้แต่ทุกวันนี้พวกเขาได้รับการพัฒนาเ
พื่อที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นหลายคนที่ยังไม่เคยสัมผัสเด็กเหล่านี้อาจมองเขาด้วยความแตกต่างแต่หากได้อยู่ใกล้ชิดกับพวกเขาจะรู้ว่าเด็กเหล่านี้ไม่ต่างไปจากคนปกติตรงกันข้ามจิตใจอันบริสุทธิ์ของพวกเขาอาจจะสมบูรณ์กว่าคนปกติบางคนเสียด้วยซ้ำเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับโรงเรียนประภาคารปัญญาเห็นภาพแล้วเนี่ยก็น่าชื่นใจมากๆเลยล่ะค่ะแต่ตอนนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราเนี่ยอาจารย์สาโรจน์รออยู่ด้านในแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยค่ะตามเอ๋มาเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สาโรจน์สอนอยู่ห้องไหนคะห้องสีน้ำนะคะขวามือนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็ได้นั่งอยู่ข้างๆกับศิลปินสีน้ำอาจารย์สาโรจน์ตั้งติศนากุลแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะอยากให้อาจารย์เล่าถึงประวัติส่วนตัวตอนสมัยเด็กๆให้ฟังหน่อยค่ะผมเป็นคนจังหวัดลำปางนะฮะเมืองรถม้านะครับผมผมมีพี่น้องทั้งหมด8คนนะแต่ว่าผมเนี่ยแจ็คเจอแจ็คพอตค่ะนะฮะคือ8คนมีผมคนเดียวที่ออกมาพิการตั้งแต่กำเนิดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแต่ผมโชคดีอย่างนึงว่าพ่อแม่เนี่ยเขาเลี้ยงผมเหมือนคนปกติถือว่าเป็นโชคดีนะฮะแต่คืออาจจะแรกอาจคิดว่าโชคร้ายแต่จริงๆแล้วคือโชคดีทำให้เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะผมก็เลยเข้าเรียนระดับประถมที่โรงเรียนประชาวิทย์นะแล้วก็มาต่อระดับมัธยมต้นที่โรงเรียนมัธยมวิทยานะหลังจากจบม.3ปุ๊บก็เป็นช่วงเลี้ยวหัวต่อนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กับโรงหนังค่ะนะฮะทีนี้เราก็ซึมซาบเห็นเขาเนี่ยเขียนรูปออกมาแล้วสวยเราก็อยากจะเป็นบ้างก็เลยเลิกเรียนตอนเย็นช่วงม.1เนี่ยก็จะไปแอบดูเขาเขียนนะดูเป็นปีนะฮะเราก็เป็นเด็กรับใช้เขาอยู่เป็นปีเหมือนกันนะคือเรียนแบบสมัยโบราณนะคือเขาก็ใช้เราไปซื้อโอเลี้ยงซื้อยานัดมาให้เขาล้างภูกันลบป้ายเนี่ยฮะแล้วต่อมาก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาได้เขียนตรงสื่อกับเขาบ้างแล้วคนสุดท้ายก็ได้เขียนป้ายก็ทางโรงหนังเขาก็ตั้งเงินเดือนให้ก็ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองเนี่ยช่วงแต่ก็คือจะเป็นม.2นะฮะแล้วตอนแรกที่เริ่มหัดวาดรูปเนี่ยยากไหมคะเพราะว่าก็คือว่าถ้าเกิดว่าอย่างเป็นเด็กทั่วไปเขาใช้มือเนี่ยวาดได้เลยแต่ของอาจารย์เนี่ยก็คือว่าต้องมีการฝึกฝนยังไงบ้างคะใช่ๆตอนนั้นเนี่ยคือเราเรียนตอนช่วงม.3เนี่ยแต่ละผมกะว่าจะออกด้วยซ้ําไปจะมาเขียนเป็นช่างเขียนลงหนังด้วยซ้ําไปแต่ทีนี้ว่าทางพ่อเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ควรตัดอนาคตตัวเองนะอนาคตเราน่าจะไปไกลกว่านี้เขาก็บอกว่าให้เรียนต่อก็แล้วกันเราก็เลยเชื่อนะก็เลยมาต่อที่อาชีวะลำปางพอดีได้โควต้านะไม่ต้องสอบได้โควต้าเลือกเรียนสาขาวิชาเขาก็จะมีพาณิชย์มีคณะกรรมมีศิลปะแล้วก็เลยเรียนศิลปะเพราะว่าเรามีพื้นฐานด้านโรงหนังมาก่อนแล้วแล้วเข้าไปนี่วันแรกนี่เราก็ภูมิใจเลยฮะภูมิใจว่าเราเนี่ยแจ๋วค่ะเพราะว่าอะไรมือหนึ่งของลำปางช่างเขียนก็คือได้ชื่อเสียงอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรกเลยได้โควต้าเลยได้โควต้าด้วยเดินเข้าด้วยนะแล้วก็ยืดเต็มที่ที่ไหนได้ไปเรียนปีหนึ่งเนี่ยผลการสอบออกมาเนี่ยเรากลายเป็นว่า อยู่บวยๆเลยฮะคืออันดับท้ายเลยปีแรกปีแรกเทอมแรกค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเลยต้องปรับตัวแล้วข้อสำคัญเนี่ยเวลาที่ผมเขียน2มือเนี่ยผมเขียนลงหนังผมใช้2มือเขียนเนี่ยค่อนข้างที่จะมันขัดกับหลักการของการเขียนที่ถูกต้องมันระยะมันสั้นไปต้องเอาให้ยาวที่สุดเท่าที่เราจะมีนะเพราะนั้นก็เลยต้องทำยังไงให้ได้เขียนมือเดียวค่ะก็เริ่มฝึกตั้งแต่ตอนนั้นเราก็คิดสิว่าข้อสำคัญคือถ้าคนมือดีเนี่ยเขาเขียนมือเดียวเขาจับขึ้นมาเขาเขียนได้เลยแต่เราไม่ใช่นี่เราไม่สามารถจับผู้กันได้เพราะว่าเรามีแค่2นิ้วกับ1ปิ่งใช่ไหมค่ะจับไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหาวิธีการเนี่ยทำยังไงให้จับได้ก็มีอยู่ทางเดียวคือใช้หนังยางเพราะตอนนั้นไม่เห็นอุปกรณ์ใดดีไปกว่าหนังยางละง่ายข้างๆลองมัดดูซิมัดเขียนไปสักพักหนึ่งเพื่อนเขาก็ทักขึ้นมาโหเราก็คิดว่า
คิดว่าเขาจะชมว่าเราเขียนสวยเพราะว่านี่สารโรดนายนิ้วนายเขียวแล้วคือเราเขียวมาสวยดีแล้วเราลืมไปว่าอย่างหนังยางที่รัดเนี่ยมันไปรัดหลอดเลือดนะฮะทำให้เลือดในไม่เดินแล้วมันก็มาบวมอยู่เขียวปื้ดแล้วก็ตกใจรีบคลายออกมาแล้วก็เพลินกับการเขียนน่ะมีสมาธิกับการเขียนจนเขียนสวยแล้วเขียนได้ดีด้วยแบบพลิกหน้ามือนะเป็นหลังมือหลังมือเป็นหน้ามือเลยนะฮะก็เลยทำให้เราเนี่ยเรามารู้ทีหลังว่าการเขียนที่ถูกต้องเนี่ยการใช้หนังยางเนี่ยมันต้องมีการคลายเป็นพักๆหรืออีกอย่างคือหาหนังยางที่ต้องใช้เส้นเล็กนะฮะแล้วก็ไม่หนาเกินไปต้องยืดได้ดีหน่อยแล้วก็เส้นบางๆหน่อยนะฮะแล้วก็รู้พอจะรู้ละอันนี้ก็มีปัญหาอะไรละค่ะแล้วหลังจากที่เรียนอยู่ที่อาชีวะลำปางหลังจากที่จบการศึกษาจากที่นั่นแล้วเนี่ยอาจารย์ต่อทางด้านปวสต่อเลยหรือเปล่าคะก็ต่อเลยก็มาสอบก็เดินทางมาคนเดียวนะฮะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเด็กอาชีวะทั่วประเทศเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมาเดินก็จะสอบมาสอบที่กรุงเทพกันโรงเรียนเป้าหมายก็น่าจะเป็นพ่อช่างส่วนใหญ่สมัยนั้นนะฮะช่วงที่มาเรียนที่พ่อช่างนี่ผมก็ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างที่คนอื่นไม่มีโอกาสได้ทำสักเท่าไหร่นะฮะไม่ว่าจะเป็นคือพ่อผมเนี่ยส่งค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนมาค่อนข้างจะน้อยนะฮะค่าห้องค่าพักค่ารถนี่ก็หมดละทั้งค่าน้ำมันค่าไอ้ค่าสีค่ากินค่าเรียนนี่ก็จะไม่ค่อยมีก็ต้องหารายได้พิเศษนะผมก็ไปสเก็ตภาพแถวสวนลุมเป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ทำตลอดว่างก็มาเขียนบางทีไม่ว่างก็ไม่สามารถมาเขียนได้แต่ที่แน่ๆคือเสาร์อาทิตย์ผมก็จะมาประจำที่มาบุญคองนะฮะมาเขียนหารายได้พิเศษเสริมตอนนี้มาเข้าเรื่องอาชีพของอาจารย์กันบ้างดีกว่าเพราะว่าตอนแรกที่เรียนที่พอช่างไปแล้วจบจากพอช่างครั้งแรกนี่ทำอาชีพอะไรคะจบปุ๊บผมก็เอางานไปเสนอกับทางโรงเรียนที่สอนศิลปะเอกชนระดับปวช.ปวส.นะฮะเขาเห็นงานผมปุ๊บเขาก็รับทันทีเลยแต่ก็ไม่ง่ายนักหลังจากที่เปิดเทอมมาผมก็ได้พิสูจน์กับเด็กนะฮะคลาสแรกเลยนะฮะเขาก็ลองของอยู่พอสมควรเหมือนกันว่าเอ๊ะเป็นอย่างนี้แล้วจะสอนเขาได้เลยความรู้จะพอเลยคนไม่สมประกอบคนพิการจะมาสอนคนดีได้ยังไงก็ต้องมีการเขาเรียกว่าทดสอบกันหน่อยลองของกันหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปราบเขาด้วยฝีมือเราฝีมือเป็นตัวที่ทำให้เขาศรัทธาเราอะนักเรียนเราจะสอนเด็กให้ได้ผลเราต้องสร้างแรงศรัทธาให้เด็กเขามีต่อตัวผู้สอนก่อนแล้วเวลาเราพูดอะไรเนี่ยเขาจะเชื่อเราหมดก็ง่ายละนะฮะตอนนี้นะคะเวลาของเราเนี่ยก็ใกล้หมดแล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องราวน่าสนใจจากอาจารย์สาโรจน์นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อคิดต่างๆหรือว่าเรื่องราวที่สนุกสนานฟังดูแล้วเนี่ยก็มีแง่คิดต่างๆแฝงไว้อยู่อย่างมากมายเลยนะคะแต่ว่าเรื่องราวของอาจารย์และโรงเรียนต้นศิลป์ที่อาจารย์เป็นครูใหญ่อยู่ที่แห่งนี้นะคะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะแล้วก็บทบาทของอาจารย์เนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปแต่จะเปลี่ยนไปอย่างไรหรือว่าจะเหมือนเดิมอย่างไรนะคะเดี๋ยวในครั้งหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์สาโรจน์มากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะและถ้าใครที่มีเรื่องราวน่าสนใจดีๆแบบนี้นะคะก็ติดต่อมาได้อย่างรายการชีวิตเลือกได้ค่ะตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้นะคะแล้วรายการของเรานะคะก็จะไปพูดคุยแล้วก็ไปเจาะลึกถึงเรื่องราวนั้นๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์สาโรจน์และรายการชีวิตเลือกได้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้ามาพูดคุยกันถึงเรื่องอาจารย์สาโรจน์ต่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขึ้นมาได้มาพบเรื่องร้ายมากมายสิ่งที่เราต้องเจอกับชีวิตที่ไม่เหมือนใครต่างกันเพียงร่างกายแต่จิตใจเรานั้นเหมือนกันกับความฝันที่มีด้วยใจนี้จะขอสู้ไปอย่าหวั่นไหวกับตัวของเราให้ใจเราเป็นสิ่งสำคัญอย่าไปท้อกับความไว้วางเพื่อความฝันที่ฉันต้องการมุ่งตามความฝันต่อไปอย่าหวั่นไหวแม้
ากความฝันที่ฉันต้องการพยายามจะทำให้ได้แม้ร่างกายของฉันไม่สมบูรณ์ความภาคภูมิอยู่ในหัวใจ